สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรมีหนังสือคำสั่งที่63/2566ลงวันที่24 กุมภาพันธ์ 2566ให้พันตำรวจเอกพันดาวดำขำผู้กำกับการสภ.บ่อวินไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมจากกรณีปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์กรณีเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2566ความว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมบนโลกออนไลน์กรณีเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2566จ่อออกหมายจับพันตำรวจเอกพบเบาะแสเป็นนายทุนเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเป็นการตรวจค้นกลุ่มของการตลาดพนันออนไลน์ชื่อสายเป69โดยพบผู้ต้องหารวม6คนตรวจยึดของกลางรวมมูลค่า15,250,000 บาทโดยเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าวพบมีผู้เล่นกว่า 16,000 คนมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทและพบหลักฐานการซัดทอดจากผู้ต้องหาว่ามีข้าราชการตำรวจเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังตำแหน่งผู้กำกับการของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2โดยพบหลักฐานเป็นบัญชีที่เปิดรับเงินเข้าบัญชีตนต่อมากองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายพันดาวหรือพันตำรวจเอกพันดาวดำขำในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรืออุบายล่อชวนประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินจนกว่าคดีจะสิ้นสุดกรณีดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพันตำรวจเอกพันดาวดำขำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวินกระทำความผิดทางวินัยเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าโดยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในจึงให้พันตำรวจเอกพันดาวดำขำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวินจังหวัดชลบุรีไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว